อ่าวันนี้การเจริญพุทธมนต์ของพวกเราก็ผ่านพ้นไปแล้วการเจริญพุทธมนต์นี้ก็เพื่อในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นวันที่เราจะหล่อรูปหล่อหลวงพ่อสุดใจสามองค์เพื่อไว้ประดิษฐานณวัดป่าบ้านตาดเราหนึ่งองค์แล้วก็สวนแสงธรรมเรานี่หนึ่งองค์แล้วก็วัดป่ายานสัมปันโนที่เมืองกาญจนบุรีอีกหนึ่งองค์เป็นสามองค์ท่านพระอาจารย์สุดใจก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดต่อจากองค์หลวงตามหาบัวท่านพระอาจารย์สุดใจนับตั้งแต่ท่านเข้าไปอยู่ณวัดป่าบ้านตาดนั้นท่านไม่ได้จากไปอยู่ที่อื่นเลยท่านอยู่ในวัดป่าบ้านตาดตลอดอายุไขของท่านการที่ท่านอยู่วัดป่าบ้านตาดตลอดต่อเนื่องไม่ได้ไปจำพรรษาที่ต่อที่อื่นนั้นก็เนื่องจากท่านมีจิตใจที่เคารพรักในองค์หลวงตาอย่างสุดจิตสุดใจที่ท่านอยู่นั้นก็เพื่อจะทดแทนพระคุณขององค์หลวงตาโดยการช่วยรับภาระหน้าที่ในการถอดเทปธรรมะที่องค์หลวงตาท่านได้แสดงทำเทศนาต่างๆนานาก็ได้องค์ท่านพระอาจารย์สุจัยนี่แหละเป็นผู้ถอดเทปออกมาเป็นตัวหนังสือท่านรับภาระอันนี้ให้หลวงตาอย่างไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยหรือเสียประโยชน์ส่วนตัวขององค์ท่านเลยเพราะชีวิตของนักบวชที่เข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์โดยส่วนมากแล้วเมื่อศึกษาอยู่ประพฤติปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ระยะหนึ่งเมื่อมีความรู้ความฉลาดพอที่จะยืนอยู่ด้วยปีแข้งของตนเองได้แล้วท่านก็มักจะปีกแวะออกไปหาความสงบสงัดหาสถานที่อันเป็นสัปปายะสำหรับองค์ท่านเพื่อการประกอบความภาคความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจของท่านต่อไปเพราะการอยู่ในวัดที่เดียวนั้นภาระนับวันก็จะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเมื่อภาระเพิ่มพูนขึ้นโอกาสในการทำความเพียรก็ลดน้อยลงเจ้าท่องถูกภาระต่างๆทั้งหลายภายนอกนั้นตัดทอนเอาเวลาในการทำความเพียรออกไปบ้างเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หรือพระเจ้าพระสงฆ์ที่เข้าไปศึกษาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงเกือบร้อยทั้งร้อยเมื่อท่านศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์พอมีความรู้ความฉลาดในข้อปฏิบัติทั้งหลายหรือในการอบรมจิตอบรมใจของท่านจนกระทั่งท่านมีความมั่นคงในข้อปฏิบัติหรือในหลักธรรมเป็นชื่อที่ไว้เนื้อเชื่อใจของครูบาอาจารย์แล้วท่านก็มักจะปีกแวะออกไปโดยได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มักจะสนับสนุนให้ศิษยานุศิษย์นั้นที่สามารถยืนอยู่ด้วยปีแข้งของตนเองแล้วให้ออกไปจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อไปประกอบความภาคความเพียรด้วยตัวของตนเองแล้วเมื่อใดที่มีความสงสัยหรือขัดข้องในการประพฤติปฏิบัติท่านก็จะเข้ามาในสำนักครูบาอาจารย์เข้ามาศึกษามาสนทนาให้ครูบาอาจารย์มาแก้ปัญหาหรือแก้ความหรือแก้ข้ออาจข้อธรรมภายในจิตในใจให้แก่ท่านเมื่อท่านหายสงสัยแล้วในข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านก็จะปีกแวะออกไปจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อไปอันนี้เป็นมาตลอดนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ว่าได้จนกระทั่งมาถึงองค์หลวงปู่มั่น
ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ของพวกเราชาววัดป่าทั้งหลายท่านก็ประพฤติปฏิบัติสืบๆมากันอย่างนั้นตลอดมาไม่เว้นแม้แต่องค์เดียวแต่ท่านพระอาจารย์สุดใจนั้นด้วยการที่ท่านมาอยู่วัดป่าบ้านตาดนั้นท่านเป็นพระองค์เดียวที่มีความสามารถในการถอดเทปในการตรวจชำระคำเทศนาต่างๆทั้งหลายที่องค์หลวงตาท่านได้แสดงธรรมออกไปแล้วก็ได้บันทึกเทปไว้ก็ได้ท่านพระอาจารย์สุจัยนี่แหละเป็นผู้ถอดเทปออกมาเป็นตัวหนังสือให้แผ่ขยายกว้างไกลออกไปมากมายไกลกองคนที่ได้รับการศึกษาธรรมะจากองค์หลวงตามากมายไกลกองไปทั่วทุกมุมโลกก็ว่าได้อันนี้เราต้องยกประโยชน์ให้แก่ท่านพระอาจารย์สุดใจว่าเพราะได้ท่านพระอาจารย์สุดใจนี่แหละเป็นผู้ถอดเทปธรรมะต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นออกมันเป็นตัวหนังสือนั้นจึงกระจายไปทั่วทุกขนทุกแห่งให้ศรัทธาญาติโยมผู้คนทั่วไปได้พากันศึกษาเมื่อศึกษาอ่านจากหนังสือธรรมะต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเขามีความเข้าใจในระดับหนึ่งเขาก็น้อมนำเอาไปปรับพฤติปฏิบัติก็ทำให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีความฉลาดในธรรมะมีธรรมะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตสืบต่อไปนี่แหละท่านพระอาจารย์สุดใจท่านได้ทำหน้าที่อันนี้มาตลอดไม่ได้ขาดวรรคขาดตอนเลยโดยไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเหนือยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวมที่อย่างท่านจึงสละประโยชน์ส่วนตนทุ่มเทให้แก่การงานขององค์หลวงตาอย่างไม่ได้คำนึงถึงองค์ท่านเลยเพราะฉะนั้นพระคุณของท่านพระอาจารย์สุดใจที่มีต่อชาววัดป่าบ้านตาดจึงมีมากมายไก่กองท่วมหัวท่วมสงสารหรือมีพระคุณมากมายไก่กองต่อผู้ที่ได้ศึกษาข้ออัดข้อธรรมจากที่องค์หลวงตาได้แสดงแล้วถอดออกมาเป็นตัวหนังสือมากมายไก่กองนั้นนี่แหละท่านพระอาจารย์สุดใจจึงเป็นบุคคลผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพวกเราชาววัดป่าบ้านตาทั้งหลายและการที่พวกเราได้หล่อรูปหล่อท่านพระอาจารย์สุดใจขึ้นมาจึงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเพราะการหล่อรูปหล่อของท่านพระอาจารย์สุดใจนั้นขึ้นมาไว้ณวัดป่าบ้านตาดนะไว้สวนแสงธรรมแห่งนี้เพราะสวนแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นสาขาเป็นสาขาหนึ่งของวัดป่าบ้านตาดอยู่ในการปกครองอยู่ในการดูแลของวัดป่าบ้านตาดเพราะฉะนั้นการที่ได้รูปหล่อท่านพระอาจารย์สุดใจมาตั้งเป็นรูปเคารพเป็นหลักอยู่ที่นี่ก็เป็นความเหมาะควรอย่างยิ่งเพราะเมื่อคณะศิษยานุศิษย์ได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาเห็นได้เข้ามากราบไหว้ก็จะเป็นเหตุให้เขาน้อมจิตน้อมใจไปถึงธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นหรือผลงานต่างๆทั้งหลายที่ท่านพระอาจารย์สุจัยได้สร้างไว้แล้วฝากไว้ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อจิตที่ไปสะดุดถึงข้ออัดข้อธรรมอันนี้ก็ทำให้บุคคลผู้นั้นอาจจะตื่นตัวขึ้นมาในข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นการรำลึกถึงท่านพระอาจารย์สุดใจได้อย่างงามที่สุดและการที่พวกเราได้รำลึกถึงท่านพระอาจารย์สุดใจนั้นให้พวกเราทราบไว้เถอะว่าท่านพระอาจารย์สุดใจก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีความเมตตามีความกรุณาต่อศิษยานุศิษย์ทั่วไปอย่างไม่ได้แตกต่างจากครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่องค์อื่นๆเลยความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่มีต่อศิษยานุศิษย์นั้นจะไม่ได้แตกต่างกับความเมตตาความกรุณาของพ่อแม่ที่มีต่อลูกหลานของตนเลยความเมตตากรุณาของพ่อแม่ที่มีอยู่ในลูกของตนนั้นไม่ได้เจือปนไปด้วย
พิษโทษภัยอะไรเลยมีแต่ความเมตตาที่บริสุทธิ์มีแต่ความกรุณาที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษภัยอะไรเจือปนอยู่ในความเมตตาหรือความกรุณานั้นแม้แต่นิดเดียวความปรารถนาที่พ่อแม่มีต่อลูกหลานของตนนั้นก็คือมีแต่ความปรารถนาให้ลูกหลานของตนเองมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตด้วยกันทุกผู้ทุกคนอย่างแน่นอนแล้วเมื่อลูกของตนเองมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตแม้ลูกของตนเองจะมีความเจริญก้าวหน้าเหนือยิ่งกว่าพ่อแม่ก็ตามเถอะจะไม่มีพ่อแม่ใดเลยที่จะไปอิจฉาลูกของตนมีแต่ภูมิใจในความเจริญหรือในความสุขของลูกมีแต่ความปลื้มปิติไปกับลูกของตนเองอย่างแน่นอนครูบาอาจารย์ก็เช่นกันโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์สุดใจถึงแม้ผู้พูดนั้นจะไม่ใช่พระอาจารย์สุดใจก็ตามแต่ก็สามารถที่จะถอดหัวใจของท่านพระอาจารย์สุดใจมาพูดได้อย่างไม่มีข้อเครือบแคลงสงสัยเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะหัวจิตหัวใจของท่านพระอาจารย์สุดใจนั้นก็จะไม่ได้แตกต่างจากหัวจิตหัวใจของครูบาอาจารย์ที่มีต่อศิษยานุศิษย์เลยแม้แต่นิดเดียวความรู้สึกที่มีครูบาอาจารย์มีต่อศิษยานุศิษย์ของตนนั้นก็คือความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกหลานของตนนั่นเอง คือปรารถนาให้ศิษยานุศิษย์ของตนเองมีความเจริญในธรรมวินัยของพุทธเจ้าในข้ออัดข้อธรรมที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำพัฒสอนบอกกล่าวไปเมื่อลูกศิษย์ของตนเองมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในธรรมวินัยที่ได้พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นจนกระทั่งมีความเจริญถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์แม้จะเหนือยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ผู้แนะนำบอกกล่าวสั่งสอนศิษยานุศิษย์ไปก็ตามเถอะแต่ก็ไม่มีครูบาอาจารย์ใดเลยที่จะไปอิจฉาในความเจริญของลูกศิษย์ลูกหาที่เหนือกว่าตนเองมีแต่มุทิตาจิตคือความพอยินดีในความเจริญของศิษยานุศิษย์อย่างแน่นอนแล้วมีแต่ความปลื้มปิติในความเจริญของลูกศิษย์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเมื่อเรารำลึกถึงครูบาอาจารย์เช่นนี้แล้วเราควรที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูบาอาจารย์ประดุจเหมือนลูกหลานที่ได้รำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่สิ่งที่ลูกหลานควรอย่างยิ่งต่อการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่อันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการดูเข้ามาที่ตัวของตนเองว่าตัวของตนเองนั้นได้ประพฤติปฏิบัติได้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามความปรารถนาของพ่อแม่ของตนหรือไม่คือพ่อแม่ความปรารถนาของพ่อแม่ที่ปรารถนาให้ลูกประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็คือปรารถนาให้ลูกของตนประพฤติปฏิบัติไปเป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาในการประกอบกิจการงานอาชีพสร้างฐานะของตนเองให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงให้มีความเจริญให้มีความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตจนกระทั่งมีความสำเร็จในกิจที่ทำทุกสิ่งทุกประการนั่นแลความปรารถนาของลูกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกอย่างแน่นอนเมื่อลูกของตนเองได้รำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่แล้วปฏิบัติไปตามความปรารถนาของพ่อแม่จนกระทั่งนำตัวเองเข้าไปสู่สภาพความเป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาในการประกอบการงานอาชีพแล้วจนกระทั่งมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงถึงมีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั่นแลพ่อแม่ทุกคนจะมีแต่ความสุขมีแต่ความปลื้มปิติมีแต่ความภูมิใจในความสำเร็จของลูกของตนจึงเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่อย่างประเสริฐที่สุดเป็นการสร้างสุขขึ้นมาให้แก่พ่อแม่อย่างแท้จริงเราลองมาพิจารณาดูฝั่งตรงข้ามดูว่าแม้ลูกทั้งหลายไม่ไปฝืนกระแสความปรารถนาต้องการของพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่สนใจใฝ่ใจในการอบรมในการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีกลับไปใฝ่ในใฝ่ต่ำ
ไปคุกเขาเกือกกั้วกับอบายมุขทำตัวของตนเองให้เป็นคนชั่วคนเลวคนซามมีความมีความล้มเหลวในการดำเนินชีวิตจนกระทั่งถึงมีความสุขมีความเสียหายในการดำเนินชีวิตหรือในกระแสของโลกอาจจะติดคุกติดตารางไปก็ได้ลูกทุกที่เป็นเช่นนั้นแม้จะมีเงินทวีทองมีข้าวน้ำจำปามีเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณ์มาทุ่มเทมาอุปถากมาบำรุงบำเรอพ่อแม่ของตนก็ตามเชื่อเถอะว่าไม่มีพ่อแม่ใดเลยที่จะปลื้มปิติภูมิใจกับเงินทองหรือวัตถุสิ่งของที่ได้รับการบำรุงบำเรอจากลูกของตนเลยแม้อาหารที่ลูกเอามาให้จะเป็นอาหารอันปานีก็ตามเถอะแต่เชื่อเถอะว่าแม่นั้นพ่อแม่นั้นจะกืนอาหารนั้นไม่ลงเลยนอกจากกืนน้ำตาไม่เป็นอย่างอื่นแม้จะมีเงินทองให้ใช้จะมีเสื้อผ้าอาภรณ์ให้ประดับตกแต่งแต่จิตใจของพ่อแม่จะไม่ได้อยู่กับวัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเลยจะไม่มีความภูมิใจไม่มีความสุขในสิ่งวัตถุสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอย่างแน่นอนนี่แหละหัวใจของพ่อแม่ทุกหัวใจจะเป็นเช่นเดียวกันดังที่กล่าวมาอย่างไม่เป็นที่สงสัยเลยครูบาอาจารย์ก็เช่นกันถ้าหากแม้ศิษยานุศิษย์ของตนเองมีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์แล้วควรอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูบาอาจารย์ความกตัญญูกตเวทีที่ศิษยานุศิษย์อยากได้แสดงออกต่อครูบาอาจารย์อันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือน้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยที่ครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนบอกกล่าวชี้แนะหรือประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างมานั้นออกมาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองทุ่มเทด้วยความภาคความเพียรประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของตนเองให้หลุดพ้นจากอำนาจการกดขี่ของกิเลสอันเป็นตัวสมุทัยที่สร้างความเศร้าหมองสร้างความขุ่นมัวหรือครอบงำจิตใจของพวกเราเองให้จมลงไปในกองทุกข์มาหลายภพหลายชาติจนนับไม่ได้นี่แหละพวกเราตื่นตัวขึ้นมาที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติด้วยความด้วยการทุ่มเทด้วยความภาคความเพียรเชื่อเถอะว่าครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่ได้ศิษยานุศิษย์อย่างนั้นครูบาอาจารย์ทุกองค์จะมีแต่ความภูมิใจปลื้มปิติที่มีศิษยานุศิษย์เช่นนั้นคนเช่นนั้นมาเป็นศิษยานุศิษย์ของตนเองอย่างแน่แท้โดยกระทั่งสามารถประพฤติปฏิบัติมีความเฉลียวฉลาดเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมจนสามารถก้าวไปสู่ความเจริญในธรรมถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้นั่นแหละความภูมิใจจะเกิดขึ้นมาต่อครูบาอาจารย์อย่างแท้จริงครูบาอาจารย์จะมีแต่ความสุขมีแต่ความปลื้มปิติ ไปกับความเจริญในธรรมของศิษยานุศิษย์ของตนอย่างแท้จริงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเราควรอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูบาอาจารย์ออกมาด้วยการประพฤติปฏิบัติดังที่กล่าวมานับตั้งแต่ข้อปฏิบัติภายนอกให้พวกเราหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศีลคือการรักษากายวาจาของตนเองให้อยู่ในขอบในเขตอย่าให้กิเลสทั้งหลายที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเองล้นออกมาจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันถ้าหากพวกเราพากันรักษากายวาจาของเราให้สะอาดไม่ให้เป็นข้าทาสของกิเลสได้แล้วนั่นแหละศีลของเราจะมีความบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ล้วนแต่รักษาอยู่ที่จิตที่ใจของตนเองควบคุมกำกับไว้ไม่ให้กิเลสมันล้นขอบล้นเขตออกมาจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันได้เท่านี้แหละศีลของเราก็จะบริสุทธิ์เมื่อศีลของเราบริสุทธิ์แล้วกายวาจาของเราไม่ไปปีนเกี่ยวกับผู้อื่นไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วแม้เราจะอยู่กันมากมายไก่กองขนาดไหนจะมาจากหลายเชื้อชาติหลายวรรณะแตกต่างกันมาอยู่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะมีแต่ความสวยงามมีแต่ความเรียบร้อยเช่นเดียวกับขณะนี้ที่พวกเราท่านทั้งหลายมีความสมรวมในกายในวาจาด้วยองค์ของศีลแล้วการอยู่ด้วยความสงบกายสงบใจของพวกเราไม่ได้ปล่อยให้กิเลส
ล้นขอบล้นเขตจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันนี่แหละเราอยู่กันมากมายไก่กอในขณะนี้เราก็มีความสงบเสงี่ยมมีความสวยงามมีความเรียบร้อยเป็นหนึ่งเดียวเสมอเหมือนกันด้วยความสวยงามด้วยความเป็นบุคคลผู้มีศีลเพราะฉะนั้นศีลนี่แหละจึงเป็นเครื่องวัดถึงความเป็นคนดีหรือคนเลวถ้าบุคคลใดเป็นบุคคลที่มีศีลแล้วล้วนแต่มีความงามไม่ว่าจะมีศีลในระดับเบื้องต้นหรือท่ามกลางหรือถึงที่สุดก็ตามมีล้วนแต่มีความงามดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าอานิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังผู้ที่มีศีลมีธรรมประจำตัวของตนเองแล้วจะมีแต่ความล้วนแต่มีความงามทั้งในเบื้องต้นมีความงามได้ทั้งในระดับท่ามกลางจนกระทั่งมีความงามถึงที่สุดอย่างแน่แท้เพราะฉะนั้นการที่พวกเราอยู่ร่วมกันมีมากมายไก่กองขนาดไหนเมื่อพวกเรามีศีลมีขอบเขตแล้วการอยู่ของเรานั้นเมื่อไม่มีความปีนเกลียวมีแต่ความสงบเสงี่ยมมีแต่ความสวยงามเรียบร้อยเราก็ไม่มีปริโภทความกังวลในการอยู่ร่วมกันในเวรในภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากความทุศีลที่มาครอบงำกายวาจาของเรานำเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเมื่อไม่เกิดโทษน้อยใหญ่ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ได้เพิ่มพูนมาเป็นอารมณ์ก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราเราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบมันก็ย่อมสงบได้โดยง่ายเมื่อจิตใจของเรามีความสงบแล้วในความอิ่มพอของความสงบนั้นจิตที่ถอนออกมาจากความสงบนั้นแล้วย่อมมีความหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นอยู่ซึ่งเราเรียกกันว่าสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แม้พวกเราจะดำเนินชีวิตไปตามปกติจะเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จะไหลเข้ามาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเราแล้วก็ไหลเข้าไปสู่สัมผัสภายในจิตในใจของเราด้วยความนึกคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายนั้นก็ตามแต่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราให้ชวนเซหวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นดังแต่เก่าก่อนเพราะแต่เก่าก่อนนั้นจิตของเราไม่เคยมีความสงบไม่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นสมาธิเลยแม้การดำเนินชีวิตของพวกเราเราก็ต้องสัมพันธ์กับสิ่งรอบด้านรอบตัวของเราด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นที่มาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายของเราก็จะเข้าไปกระทบภายในจิตในใจจิตใจดวงนี้จะเป็นผู้รับทราบเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราก็จะถูกอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยไปกระทบเอากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ภายในจิตในใจของเราให้ฟุ้งขึ้นมาเมื่อกิเลสฟุ้งขึ้นมาเราไม่มีความอดกั้นคือไม่มีศีลเป็นตัวกำกับควบคุมไว้กิเลสทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถล้นขอบล้นเขตออกมานำกายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันถ้าความโกรธล้นออกมาก็นำกายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันในการด่าบ้างการฆ่าบ้างการตีบ้างถ้าความโลภล้นขอบเขตออกมามันก็นำกายวาจาของเราเนี่ยแหละไปลักจกชิงวิ่งราวคิดคดโกงคนอื่นเขาถ้าราคะล้นขอบล้นเขตออกมาก็นำกายของเราเนี่ยไปผิดรูปภรรยาสามีบุคคลผู้อื่นล้นขอบล้นเขตจากสามีตนภรรยาของตนก็ล้วนแต่นำความเศร้าหมองนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ตนเองและสู่ครอบครัวตลอดถึงบุคคลอื่นๆมากมายไก่กองจนกระทั่งเหนือที่จะคาดหมายไปได้เพราะฉะนั้นความเป็นบุคคลผู้มีศีลนี้จึงเป็นบาดฐานของการดุลสมาธิให้เกิดขึ้นและสมาธิที่เกิดขึ้นมานั้นต้องอาศัยความสงบเป็นตัวรวมจิตรวมใจของตนเองและจิตใจที่จะมีความสงบได้นั้นจิตนั้นต้องมีหลักยึดไว้เช่นเราจะยกเอาคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาเป็นหลักยึดของจิตเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นต่อการกำหนดคำบริกรรมมาเป็นหลักยึดของจิตเหนือยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดๆทั้งหลายในขณะที่เรามาภาวนากันเมื่อเราตั้งใจมาภาวนาแล้วตั้งใจมาทำความสงบทำสมาธิเราจะยกเอาบทธรรมใดขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตเราเช่นว่าเราจะยกเอาคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาเป็นหลักยึดของจิตเราต้องฝากเป็นฝากตายลงไปในคำว่าพุทโธนี้เราต้องตั้งความเชื่อมั่นลงไปในคำว่าพุทโธนี้ว่าพุทโธนี้แหละจะเป็น
คำที่จะนำพาจิตใจของเราไปสู่ความรวมตัวไปสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนเมื่อเราตั้งความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญในความนึกคิดปรุงแต่งหรือในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายนอกออกไปจากคำว่าพุทโธจะเป็นความนึกคิดที่เป็นกุศลก็ตามเป็นอกุศลก็ตามสิ่งใดๆทุกสิ่งทุกประการที่นอกเหนือออกไปจากพุทโธแล้วแม้จะเล็ดลอดเข้ามาสัมผัสรับทราบขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราก็ตามเราจะไม่ให้ความหมายในการยินดีหรือยินร้ายในเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นหรือความนึกคิดต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเราจะปล่อยเข้าไปตามธรรมชาติของเขาว่าทุกสิ่งทุกประการนั้นล้วนแต่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาเมื่อเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งความอยากหรือไม่อยากเมื่อเราสอนตัวเราเองแนะตัวเราเองได้อย่างนี้แล้วเราก็ยึดมั่นเอาอยู่กับคำว่าพุทโธ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 ด้วยความมีสติคือระมัดระวังรักษาจิตให้แนบสนิทอยู่กับคำว่าพุทโธเมื่อเรามีสติกำกับจิตอยู่กับคำว่าพุทโธเราจะมีความรู้สึกสัมผัสกับคำว่าพุทโธพุทโธอย่างชัดเจนในความรู้สึกของเราแต่ในขณะที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปแต่เราไม่สัมผัสเรามีความรู้สึกอยู่ภายในจิตในใจเลยนี่แสดงว่าเราไม่มีสติกำกับจิตให้อยู่กับพุทโธแม้ปากเราว่าพุทโธพุทโธไประลึกอยู่ภายในว่าพุทโธพุทโธก็ตามแต่เราจะไม่มีความระลึกได้ไม่มีความรู้สึกสัมผัสกับคำว่าพุทโธเลยเพราะจิตของเราความรู้สึกมันเล่ร่อนออกไปเกาะเกี่ยวกับภายนอกที่นู่นที่นี่มันไม่ได้อยู่กับภายในไม่ได้อยู่กับความรู้สึกของพุทโธพุทโธเลยนี่แสดงว่าการภาวนาของเราขาดสติเป็นตัวกำกับจิตนี่หน้าที่ของเราก็คือต้องมีความระมัดระวังให้หนักแน่นให้มั่นคงในการกำกับจิตให้แนบสนิทอยู่กับคำว่าพุทโธจริงๆเมื่อเราตั้งมุ่งมั่นในการกำกับลงไปอย่างนี้แล้วแม้มันจะมีการหลุดลึกเพราะความเผลอหรือสติไม่ต่อเนื่องบ้างเป็นครั้งคราวเป็นคราวก็ตามเมื่อเราระลึกได้คือมีสติกลับขึ้นมาเราก็ต้องรีบกลับมาในจุดเดิมคืออยู่ในจุดพุทโธใหม่โดยไม่ต้องไปใส่ใจกับความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายที่จิตออกไปเกาะเกี่ยวยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขาจิตให้อยู่แนบแน่นกับพุทโธนี่แหละเมื่อเราทำบ่อยเข้าเจริญให้มากทำให้ยิ่งแล้วเราก็จะค่อยๆมีความคุ้นเคยต่อการภาวนาบริกรรมกับพุทโธมาเป็นอารมณ์ของจิตเมื่อเรามีความคุ้นเคยมากขึ้นจิตก็จะแนบสนิทอยู่คำว่าพุทโธมากขึ้นแนบสนิทมากขึ้นจิตก็จะมีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตเราก็สัมผัสถึงความร่มเย็นถึงความเบิกบานที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตก่อกวนอยู่ภายในจิตในใจมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนั่นแหละเราจะสัมผัสถึงผลจากการภาวนาพอเมื่อเรามาภาวนาเราจะมีความรู้สึกความสบายอกสบายใจจิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นมีความผ่องใสมีความเบาสบายชนิดที่เราไม่เคยสัมผัสกับความสบายอย่างนี้มาจากการได้ในวัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหลายภายนอกเลยทั้งที่พวกเราดิ้นรนทะเยอทะยานปรารถนาต้องการความสุขทั้งหลายเหล่านั้นหรือความดิ้นรนทะเยอทะยานตามความคาดหมายว่าเรามีสิ่งใดได้สิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุขเราก็พากันดิ้นรนทะเยอทะยานขนขวายแสวงหามาแต่แม้ได้มาตามที่เราต้องการเราปรารถนาแต่เราก็ไม่เคยได้รับความสบายอกสบายใจความเบิกบานความผ่องใสเหมือนกับที่สัมผัสจากการภาวนานี่เลยเมื่อเราได้สัมผัสถึงผลของการภาวนาอย่างนี้แล้วความภาคความเพียรจะหนุนส่งเข้ามาหนุนเข้ามาหนุนเข้ามาเพราะมีฉันทะเป็นพื้นฐานของจิตแล้วคือมีความพอยินดีมีความยินดีในการประพฤติปฏิบัติเพราะเห็นผลจากการภาวนาแล้วเมื่อเรามีฉันทะขึ้นมาในพื้นฐานของการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติของพวกเรานั้นแม้เราจะทุ่มเทด้วยความภาคความเพียรปฏิบัติอย่างอุกอิจอย่างไรก็ตามคนอื่นๆเขาจะมองเขาจะเห็นสัมผัสก็พบเห็นเขาจะมีความรู้สึกว่าเราทำด้วยความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญต่างๆนานาก็ตามแต่เราผู้ประพฤติปฏิบัติที่มีฉันทะนั้นเราจะไม่ให้ความหมายในการประพฤติปฏิบัติของเราเองว่าเป็นความยากเป็นความลำบากหรือเป็นความทุกข์ทรมานเลยหากมีแต่ความพอใจที่จะปฏิบัติเท่านั้นเมื่อเรามีความพอใจที่ไปปฏิบัติอย่างนี้แล้ว
การปฏิบัติของเราก็จะเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนสักกระทั่งสักวันหนึ่งจิตที่เราละเอียดเข้าไปถึงที่สุดแล้วก็จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนเมื่อจิตที่รวมตัวเข้าสู่ความสงบอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตจิตที่ถอนออกมาจากความรวมตัวมารับทราบสัมผัสแต่ในรูปขันธ์ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆทั้งหลายได้แล้วจิตนั้นจะแตกต่างจากจิตที่ไม่เคยมีความรวมตัวไม่เคยมีความสงบมากมายไก่กองเพราะจิตที่มีความรวมตัวเข้ามาจนกระทั่งอิ่มพอของจิตนั้นจิตจะอิ่มในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายไม่ดิ้นรนที่ทุรนทุรายแสวงหาในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอีกต่อไปจิตนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็จิตนั้นจึงเป็นจิตที่ควรค่าต่อการทำงานอย่างยิ่งการทำงานของจิตก็คือการทำงานด้วยการขี้คายการพิจารณาแยกแยะออกไปซึ่งเราเรียกว่าปัญญานี่แหละจิตที่มีความสงบจึงควรต่อการใช้ปัญญาเข้าไปขี้คายแยกแยะพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงทั้งหลายที่พวกเราเคยเกี่ยวข้องมาแต่ไหนแต่ไรมาตั้งกี่ภพกี่ชาติแล้วนับตั้งแต่คำว่าอัตตาตัวตนหรือนับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศีรษะที่พวกเราพากันยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวเราเราเมื่อเป็นตัวเราแล้วเราก็ปรารถนาอย่างนั้นปรารถนาให้เป็นอย่างนี้เราไม่ปรารถนาต้องการให้เป็นอย่างนั้นไม่ปรารถนาให้เป็นอย่างนี้นี่แหละเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาดูว่าคำว่าอัตตาตัวตนนั้นมีส่วนไหนเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเราก็ยี่แยกแยะขี้คายมานับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศีรษะแยกแยะหาตัวตนอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีไหมผมก็เป็นผมเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันตามสภาพความเป็นจริงของมันเราเอาปัญญานี่เดี๋ยวเข้าไปคุยเคลียร์แยกแยะพิจารณามันแต่ละส่วนแต่ละส่วนจนกระทั่งทุกส่วนก็เห็นมันส่วนนั้นเป็นส่วนนั้นส่วนนั้นเป็นส่วนนั้นหาความเป็นเราไม่มีในส่วนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ส่วนทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มารวมกันเป็นก้อนเป็นกรรมเราก็สมมีจิตอาศัยดวงนี้แหละเข้ามาสิงสู่มาอาศัยเขาอยู่เราก็มาสมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเป็นนางเขียวนางกอนายแดงต่างๆทั้งหลายเราก็ไปยึดเอาสมมุติต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นพอที่เห็นสิ่งที่เราสมมุติตามเราไปยึดเอาตาเราในสมมุติทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเรานั่นแหละเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์นี่แหละเพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าไปขี้คายแยกแยะพิจารณานับวันจะมีความชัดเจนในตามสภาพความเป็นจริงของมันเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเมื่อความจริงเปิดเผยต่อปัญญาดวงนี้แล้วจิตนี้แหละจะยอมรับในเหตุผลของปัญญาปัญญาดวงนี้ก็จะเป็นตัววิปัสสนาคือความรู้แจ้งขึ้นมาเมื่อความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาต่อจิตดวงนี้แล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เคยครอบงำจิตไว้มาแต่ไหนแต่ไรก็จิตเคยแบกหามาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายไม่ว่าจะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อมันก็จะวางลงปงวางลงปงวางลงคายลงคายลงจิตก็จะเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละนักปฏิบัติทั้งหลายถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายพากันประพฤติปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้มีความสุขมีความเจริญในการปฏิพฤติปฏิบัติมีความเจริญในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไปแล้วและครูบาอาจารย์นำมาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ศิษยานุศิษย์และได้นำมาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวต่อศิษยานุศิษย์ของตนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่มีความเคารพรักในครูบาอาจารย์แล้วแสดงออกถึงความกตัญญูกตวิธีที่มีต่อครูบาอาจารย์น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งว่าตนเองมีความสุขมีความเจริญมีความฉลาดในธรรมวินัยทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์มีความฉลาดไปก่อนหน้าเราแล้วแล้วเราก็มีความฉลาดเดินตามหลังครูบาอาจารย์เชื่อแต่ว่าครูบาอาจารย์ทุกองค์จะมีความปลื้มปิติภูมิใจอย่างยิ่งในความเจริญในอัตในธรรมของพวกเราจึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตวิธีด้วยการน้อมนำเอาหลักธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูชาคุณของครูบาอาจารย์อันเป็นมงคลอย่างยิ่งแม้ในมงคลสูตร38ประการท่านก็กล่าวไว้ในมงคลอันหนึ่งว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารุมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นท่านพระอาจารย์สุดใจจึงเป็นบุคคลผู้ควรต่อการบูชา
ดยเฉพาะต่อศิษยานุศิษย์ชาววัดป่าบ้านตาดหรือชาวคณะสวนแสงธรรมเราแห่งนี้ที่เรามีความรู้ความฉลาดได้รับการศึกษาข้ออัดข้อธรรมจากขององค์หลวงตาจากหนังสือธรรมะต่างๆทั้งหลายประโยชน์อันนี้เราต้องยกประโยชน์ให้แก่ท่านพระอาจารย์สุดใจที่ท่านได้ทุ่มเทด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวถอดพยายามถอดเทปธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นออกมันเป็นตัวหนังสือให้พวกเราได้ศึกษาจนกระทั่งมีความฉลาดสามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราน้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินี้จึงเป็นการปฏิบัติบูชาองค์ท่านพระอาจารย์สุดใจอย่างงดงามที่สุดเป็นมงคลอันสูงสุดที่จะเกิดขึ้นมาต่อตัวของพวกเราอย่างแน่แท้เมื่อพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วความเป็นมงคลเกิดขึ้นมาในพวกเราก็เชื่อเถอะว่าความเป็นมงคลนั้นก็จะนำพาความเจริญความสุขมาสู่ชีวิตของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้พวกเราทุกท่านทุกคนก็จะได้มีโอกาสร่วมกันพร้อมกันในการที่จะรอรูปหล่อของท่านพระอาจารย์สุดใจให้สำเร็จลุล่วงสืบต่อไปก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของพวกเราทุกท่านทุกคนแล้วด้วยอำนาจแห่งกุศลเจตนาของพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายและด้วยอนุภาพแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและอนุภาพแห่งความเมตตากรุณาที่องค์หลวงตามีต่อศิษยานุศิษย์และบุญบารมีของท่านพระอาจารย์สุดใจขอจงได้มาปกปักเราคณะศิษยานุศิษย์มาคุ้มครองปกปักรักษาและมาหนุนส่งให้คณะศิษยานุศิษย์มีกำลังจิตกำลังใจที่เพิ่มพูนขึ้นที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยที่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างและได้นำมาแนะนำสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายผู้ที่น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในข้ออัดข้อธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจนนำพาจิตใจของตนเองมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมวินัยยิ่งขึ้นตลอดไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์แม้ตนเองได้ตั้งจิตเจตนาปรารถนาสิ่งใดไว้แล้วที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ